สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตได้อีกครั้งพบก,กับผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไราดีๆนำะมาปรับเพื่อนกันบ้างพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย ก่อนเข้าคลิปปัจจุบันนะครับจะต้องมาอัปเดตของเก่ากันก่อนรอบที่แล้วเนี่ยจุดที่เราคดาดหวังไว้เนี่ยอยู่ในช่วงของเลข7นะครับขึ้นไปอย่างหวังนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นดังฝันนั่นเองนะ <c oughs> ก็ตอนนี้นะครับก็พยายามที่จะสู้อยู่นะราคาตรงนี้เนี่ยก็คือพยายามขึ้นไปแตะเลข7นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปได้อยู่ในช่วงประมาณ69 0 0 0กว่านะเออแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้มันถูกย่องลงมาแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในทรัมม์เฟรมใหญ่เนี่ย ถ้าเราดูจากชาแนลที่เป็นแบร์แฟกนะครับจะเห็นได้ว่าไต่ขึ้นมาอยู่ตรงโซนกลางๆพอดีเลยนะแล้วต้องดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะหลุดหรือเปล่านะครับเพราะแน่นอนนะมีการวิ่งอยู่เหนือเรียววคเคนนะครับกระชากกราฟขึ้นไปสุดท้ายเนี่ยดิ่งกลับลงมานะอันนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับแล้วในเทรนขาขึ้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะได้ลุ้นนะเออทีนี้ต้องมาวัดกันว่ารอบที่สะบัดขึ้นไปรอบนี้เนี่ยจะ ทำการพักตัวจบรอบชั่วคราวก่อนแล้วหรือ,อยังนะเพราะถ้าเกิดว่ามาดูในไทม์เฟรมเดย์กันบ้างน,นะครับอไทม์ไฮเดิม erm เนี่ยจะอยู่ในช่วงของมิถุนายนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับเฝ้าติดตามเรามาตลอดเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงสิงหาเนี่ยมีความพยายามที่จะกลับขึ้นไปนะครับสุดท้ายโดนบริสเดเวเจ่นนะครับกดทุกครั้งร่ำไปนะเออถ้าเกิดว่าโดนกดทีไรเนี่ยมีอันกราบ กับตลบัดตลอดเลยนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงรอบนี้เดี๋ยวเราวิเคราะห์กันนะว่าไอ้ที่เริ่มกดกๆมาเนี่ยมีทั้งบูทั้งแบรทั้งคิดเด่นนะเออรอบนี้เนี่ยมันจะถูกกดแล้วจริงๆหรืออยังนะเพราะถ้าเกิดว่ามองในไทม์เฟรมที่ใหญ่เนี่ยแล้วก็มองดูชแนลที่เป็น b บร์แฟก t นะครับที่ผมตีเป็นเทรลไลน์ที่เป็นกรอบพาแนลไว้เนี่ยจะเห็นได้ว่ากราฟ วิ่งสวยนะครับใช่ไหมเออวิ่งไต่ในกรอบนะแล้วก็พยายามที่จะดีนะทีเนี้ยมันดียังไม่สุดสักทีนะแต่ไอตอนลงเนี่ยลงมาแตะขอบตลอดเลยอันนี้ยังน่ากังวลอยู่เดี๋ยวต้องลองดูนะว่าออรอบเนี้ยพยายามที่จะสะบัดให้มันทะลุได้แล้วหรือยังนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้ามองในทางเฟรมใหญ่เนี่ยจะเห็นเป็นโลว์ไฮตลอดเลยนะแต่ว่า มีแค่ช่วงที่ทําหลังมังกรนะครับที่ทําเป็นไฮไฮ g h ขึ้นมานะเออจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกครั้งว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟเนี่ยพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นต่อหรือเปล่านะหรือจริงๆแล้วเนี่ยขาขา,ขาลงชั่วคราว ในฝั่งของอีทเทียมเช่นเดียวกันนะครับก็วิ่งง่ายๆนะครับเป็นไซเวย์เลยนะแต่ว่ามีกราฟโซนโดจิ1โซนนะอันนี้คือกินหัวกินหางนะครับก่อนดีขึ้นไปแล้วสแนชทิ้งตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะเขาเรียกว่าวิ่งคล้ายๆกับของบิตคอยเพียงแต่ว่าถ้าบิตคอยเริ่มขึ้นเนี่ยเขาพร้อมนี่จะกระชากนะฮะเรียกว่ากระชากเลยนะนะกระชากทีเดียวแล้วก็หมดรอบกลับมาที่เดิมซะอย่างนั้นนะเออแต่ก็ดีสำหรับคนที่เล่นในโซนไซเวย์เทรดดิ้งนั่นเองครับ พราะถ้าเกิดมองใน Time ทำ a m e ใหญ่อย่างเช่นทำเฟมเดย์เนี่ยไม่ต้องสืบนะครับไม่ได้มีไฮที่ต่ําลงนะหรือโล i g h หรือว่าการทําำ High ที่สูงขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือน i t t o o n นะไม่ได้กลับเทนอะไรมากนะครับก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่า Bitcoin ยังทรงตัวไม่ได้เนี่ยเอาคอยก็ยังไม่พร้อมที่เม็ดเงินเนี่ยจะปรับตัวให้กราฟผักดันราคาขึ้นไปนะเพราะงั้นผมก็อยากจะ ให้ข้อแนะนำส่วนตัวนะครับว่า potential ของ Alcoin ยังมีอีกมากล้นนะ <c oughs> แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องอ่าน Bitcoin ให้ขาดก่อนนะแล้วเราก็ DCA ไอโซนของ Alcoin เนี่ยไปเรื่อยๆแทนนะครับก่อนเข้าคลิปประจุบันนะครับจะต้องมาอัปเดตกราฟ ของวันสซตทเมนต์กันก่อนช่วงวันศุกร์ที่18คร่อมวันเสาร์ที่19จะเห็นได้ว่าสซตทเมนต์ในฝั่งซีมีอยู่ในช่วงของ68785และฝั่งของดอริบิตอยู่ในช่วงของ67942นะจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายคำว่าช่วงเสาร์ที่จังคาเนี่ยมีโอกาสครับที่ราคาจะปิดเหนือกว่า 6,8,7,8,5นั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดเราดูในปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าราคาที่พุ่งสูงสุดเนี่ยจะอยู่ในช่วงของวันจันทนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยอยู่ในช่วงของ69519.5นะฮะ กราฟขึ้นดังที่เราหวังไว้นะครับแต่ยังไปไม่ถึงที่เราฝันไว้นะตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยปรับตัวลงมานะก็ถือว่าวิธีการดูเซตเมนต์ในช่วงวันหยุดนะครับสามารถทําให้เราเทรดสั้นได้อยู่นั่นเองนะครับเพียงแต่ว,ว่าอาจจะต้องทนกับดอดาล์และริชแมนจเมนให้ดีนะแต่จริงๆคนที่เฝ้าติดตามกราฟมาเนี่ยในช่วงตั้งแต่ฮิตเลนบูริชเนี่ยก็อาจจะเริ่มรับของบ้างแล้วนะเออตั้งแต่มันมีการย่อลงมาบ้างนะครับ แต่ว,ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องวัดกันต่อว่ายังไงนะในรอบสัปดาห์นี้จะพูดถึงฝั่งของออปชันก่อนเลยนะครับต้องพูดว่ารอบสัปดาห์นี้กราฟทรงมากนะทรงเดิมไม่เปลี่ยนนะก็คืออยู่บนอยู่ล่างนะครับเลขก็โซนโเดิมไม่ค่อยยอมเปลี่ยนนะเพราะงั้นคือไอตรงเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับ s ไซเวย์อยู่เพื่อที่จะเลือกทางในสัปดาห์ต่อไปว่าจะเอาอยัางไงกันแน่นะคอปชั่น,นรอบสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงของ7 0 0ด3 3ื่นเจ็ดอปชั่นอยู่ในช่วงของ6665628หนะครับเรียลสเคเพนอยู่ในช่วง67983นั่นเองนะจะเห็นได้ว่ารอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่ายังเลือกทางได้ยากนะแน่นอนว่ามีการปรับตัวปรับเพดานล,ลงมาจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่วายอยากจะไปต่ออยู่ นะสังเกตจากกราฟราคาของทองคำที่ยังเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะและถ้าเกิดว่าเรามาดูในทางเฟรมใหญ่กันบ้างเนี่ยเป็นช่วงพักตัวนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยส่งๆเพราะงั้นคืออาจจะพร้อมที่จะมี hidden bullish หรือ bullish divergence เนี่ยผลักดันราคากลับขึ้นไปอยู่นะเพราะว่าเวลาทิ้งตัวเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งจนทะลุกราฟเสียโรงด้วยนะแต่แน่นอนส่วนที่เราคาดหวังนะครับ ก็จะอยู่ในโซนของ6,600 0หรือ6 5 5 0 0นะแต่โซนที่ผมสนใจจริงๆเนี่ยอยู่ในโซนของ6 4 5 0 0นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นการเทสต,ตรงที่มีการเบรกเอาขึ้นไปนะก็แปลว่าถ้าเกิดตลาดนะครับจะให้วิกฤตเป็นโอกาสและทดสอบแนวรับที่แข็งแรงเนี่ยอาจจะต้องลงมามีไส้นะแต่ถ้าเกิดไม่ยอมมีไส้เนี่ยก็อาจจะจบไม่เกิน6 5 5 0 0นั่นเองนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูในฝั่งออปชั่นบล็อกกันนะครับแน่นอนว่ากราฟมีการปรับตัวหลายพันจุดเพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องปกตินะครับพีสัปดาหเนี้ยจะมีวอลลุ่มที่ค่อนข้างหนานแน่นนะเรามาเจาะกันดีกว่านะแน่นอนว่าบางวอลลุ่มนั้นหายไปนะครับผมจะเอาที่น่าสนใจเป็นหลักเลยนะเริ่มกันด้วยดูฝั่งของพุทเซล์บล็อกหรือว่าการช็อตพุทนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าลงไปไม่ถึงในวันเซตเมนต์นะครับซึ่งปกติแล้ววันเซตเมนต์จะเป็นวันศุกร์นั่นเองนะครับรอบนี้เราก็เลยจะเห็นวอลลุ่มที่เยอะที่สุดที่เป็นออปชั่นบล็อกของฝั่งพุทเซล์บล็อกอยู่ในช่วง ราคา6,200และ6,600 0ซึ่งถามว่าราคาปัจจุบัน6 6 0 0 0ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าราคามันค่อนข้างใกล้กับราคาปัจจุบันนะเพราะงั้นผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวหลอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้62,000เนี่ยคือจุดที่โวลุ่มต้องการรับแน่ๆอยู่แล้วนะเนื่องจากว่ามันก็คือโซนที่เคย b r e a ขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็เลยจะมาดูตัวที่2นะุทบ by บล็อกหรือว่าการ short คนะครับ ขึ้นไปไม่หลุดนั่นเองนะตรงนี้ถ้าเกิดราคานะครับไม่ทะลุในวันเซตเมนนะตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับอยู่นั่นเองนะครับส่วนที่น่าสนใจเนี่ยใช้ตามหลักทฤษฎีของเรานะก็จะเป็นโวล่มลำดับ2ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของราคาประมาณช่วงของ65 0 0 0ถามว่าตรงนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่าไอโวล่มที่ใช้ O.I กนะครับกับโวล่มปกตินี่ มันผสานกันกันกบออปชันบล็อกเพราะงั้นคือตรงนี้ผมคิดว่ามันคือของแท้แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะย้ำคอนเฟิร์มกันสักหน่อยนะจาก65,000คือตรงน,นี้จะเห็นได้ว่ามีโซน66,000กับ65,000เพราะงั้นเราลองมาดูโวลูมปกติเสริมนะครับแน่นอนว่าโวลูมที่เยอะที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ในโซน66,000เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดมาดูในฝั่งของพุทบายบ้างเนี่ยโวลูมที่เยอะที่สุดเนี่ยไม่ค่อยสวยเพราะงั้นคือ รอบสัปดาห์นี้ผมมองว่าจะใช้เป็นโซน6 5 0 0นะครับน่าจะเป็นตัวเลขที่แท้จริงมากกว่าเนื่องจากเขาเป็นวอลุ่ม้ำหับ2ที่เป็นบล็อกด้วยแล้วก็ถ้าเกิด w o r s t case scenario จริงๆเนี่ยเกิดขึ้นกับตลาดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโซน60,200เนี่ยคือจะรอรับแน่ๆนะอันนี้มันคือมันต่ํามากๆไอ้6 6 0 0เนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่ามันแย่นะเพียงแต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเพราะงั้นคืออยากจะ ให้เฝ้าติดตามในการเข้ามากกว่านะครับมันไม่ได้แบบทิ้งช่วงที่จะให้เ,เพื่อนๆมาดูคลิปย้อนหลังหล,งหล,า,ยหลายวันแล,วแล้วพอจะตั้งแผนของตัวเองได้ผมจึงจําเป็นต้องลงไปอีกหนึ่งระดับนะเออแต่ถามว่า6กบนหเนี่ยมันไม่แย่นะมันก็สามารถที่จะทดสอบความแข็งแรงว่ากราฟเนี่ยพยายามที่จะลงแต่ว่ามีคนรับอยู่ตลอดนั่นแหละนะครับแต่ว่าช่วงเวลาของการทําคลิปเนี่ยจำเป็นจะต้องพูด เผื่อว่าเพื่อนๆจะวางแผนด้วยนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นแกปบนะ6 6ถึง6 5ไปนั่นเองนะทีนี้เรามาดูในฝั่งของการมองขึ้นกันบ้างอันเนี้ย เราก็รู้อยู่แล้วว่ารอบล่าสุดอ่ะหกเก้าห้าร้อยนะไม่ถึงเจ็ดหมื่นนะรอบที่แล้วอุตสาห์พีดิกไว้นะตลาดก็อุตสาห์ใจร้ายตลอดเลยไม่ยอมขึ้นไปจริงจยังๆสักทีนะครับรอบนี้ไม่เป็นไรนะเราเอาใหม่เจ็ดหมื่นห้านะครับมไม่ใช่คําตอบนะ <c oughs> มันเป็นแค่วอลุ่มที่เริ่มมีการวางไว้นั่นเองนะว่าถ้าเกิดว่ารอบนี้กดไม่ลงขึ้นง่ายกว่าหรือเปล่าก็ดันมันซะเลยให้มันโฟโมตามกันอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะเพราะงั้นคือเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะถ้าเกิดทะลุ 6 9 5 0 0ขึ้นไปเนี่ย75,000เนี่ยก็จะได้เจอกันเลยนะอันตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าเป็นโวล่มที่เท่ากันด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยจะไม่ตัดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ถามว่าจริงๆนะเนี่ย6 9 5 0 0ในโซนเดิมนี่แหละก็ยังเป็นจุดที่น่าสนใจในการโดนกดอยู่นั่นเองนะครับถ้าอย่างนั้นหลังจากที่เรามาดู call sell หรือว่าการลองพุทแล้วเนี่ยเรามาดูฝั่งของ call b y นะหรือว่าการ ลองคอ,อกันบ้างว่าจริงๆเนี่ยกราฟเขามองอยังไงนะครับปัจจุบันราคาจะอยู่ในโซนประมาณช่วง60,000 6500จนถึง67,500อยู่นะครับในเวลาที่อัดคลิปอยู่นะเพราะงั้นคือราคาที่ควรจะเป็นไปได้ในการมองว่าลองเราขึ้นไปติดเนี่ยก็ควรจะเป็นราคาที่มากกว่านะหลักการดูเราก็เลยจะมาดูตั้งแต่โซนของ6,800ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเป็นบุลุ่มลำดับ2ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีแนวโน้มว่าถ้าหาฝั่งการมอง6 9 5 0 0จนถึง7,500 0ไม่ใช่เนี่ยการมองแค่ว่า ตลาดเนี่ยอาจจะทำการปรับตัวแล้วก็ย önce, ่อกราฟก่อนนะครับเพื่อทำเป็นเทรน์การลงระยะสั้นเนี่ยก็อาจเกิดขึ้นได้ในช่วง68,000เพื่อทำสัญลักษณ์และดาวเจอรี่ของการมองว่าเป็น lower high นั่นเองนะเอออันนี้ก็สมเหตุสมผลเกิดขึ้นได้นะครับต้อย้างนั้นเราลองมาย้ำกันอีกสักครั้งนะให้เธอฟังกชันลองดูอีกสัครั้งนะในวอลุ่มปกติดูอ่าถ้าเป็น เวิร์ด s คสซินเอโก็อาจจะติดแค่6กหมแเนี่ยแหละแล้วก็ต้องลงต่อนะเอออาจจะบวกลบไม่เกิน500จุดนะครับถ้าดูลุ่มปกติบ้างล่ะลุ่มปกติก็โซนเดียวกัน6กหมื 68. ถ้าเวนโวลุ่มที่เยอะที่สุดนะครับที่ไม่ใช่บล็อกก็ใช้หลักการเดียวกันเพราะงั้นคือรอบสัปดาห์นี้ผมมองว่าออปชั่นบล็อกใช้ได้อยู่นะครับ ถ้าเกิดว่าเรามองในการวิเคราะห์แบบ PA กันบ้างนะครับอันนี้ใช้ indicator พวกฟิวเจอร์ชีประกอบนะและเป็นการมองแบบส่วนตัวส่วนตัวนะครับก็จะมาให้ดูนะว่าปัจจุบันเห็น b a r i s h divergence นะครับใน time frame 4ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะอาจจะมีคล่อมเล็กน้อยนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการดีด ขึ้นลงของไทม์เฟรมย่อยนะปัจจุบันก็เลยเห็นได้ว่าถ้าเป็นแผนแรกนะครับก็คือรีบาวล้วขึ้นมาโอ้อันนี้ติด68,000เหมือนกันนะต้องบอกก่อนครับว่าการวองออปชั่นกับการดู PA นี่ยดูคนละชุดนะครับคนดูคนละคนเอามาผนวกกันแล้วก็วิเคราะห์ผสมกันอีกทีนะเพราะงั้นก็คืออันนี้จะเป็นการที่เราใช้ทีมงานนะครับในการช่วยดูเพิ่มด้วยนะ เพราะงั้นคือไอ้ตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่า 6 8 0น่าสนใจนะในช่วงของการวิเคราะห์กราฟที่เป็นออปชันบล็อกให้เพื่อนๆดูนะครับทุกครั้งจะเป็นการวิเคราะห์สดนะก็คือกราฟปัจจุบน Real ันเรียลไทม์ในการอัดคลิปนะมาแบบไหนตัวเลขแบบไหนก็ปอกแบบนั้นนะแต่การวิเคราะห์ PA เนี่ยจะวาดไว้ล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นคือค่อยเอามาผนวกกันนะสำหรับข้อมูลและดาต้าเบสนะครับทำการวิเคราะห์สดให้เพื่อนๆดูปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่า68,000แต่มีแนวโน้มนะเพราะมีตัวเลขเกิดขึ้นด้วยนะครับว่า ชนตรงกันแต่อย่างที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแผน A เพราะงั้นก็คืออาจจะมีแผน B นะแผน B ที่ไม่ใช่ป้ายโฆษณานะครับเขายังไม่ได้ใจค่าโฆษณาให้ช่องนะผมคงโฆษณาให้เขาไม่ได้นะครับแต่พูดไปแล้ว <laughs> ต่อมาเป็นแผน B นะครับพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย ถ้าเกิดว่าตลาดไม่ใจดีอย่างนั้นนะครับขอทุบไปทีเดียวยาวๆเลยนะลูกพี่ก็มาเจอหกหมื่นเลยนะไอหกหมื่นห้านี่มันตรงกับช่วงของการมองออปชันบล็อกที่เป็นแนวรับที่เป็นในฝั่งของฟุตบายนะครับหรือว่าการช็อตคอ้นนั่นเองนะโซน6 5หมืเลยนะเอ,อก็คือกะว่าจะลงยาวๆเลยอันนี้คือกราฟมันต้องลงมาในฝั่งของโอเวอร์โซเลยนะเอออันนี้ก็คือ เอาหนักะอะเรียกว่าไม่ให้คุณได้ตั้งตัวเลยทีเดียวนะครับก็กะว่าไม่รีบาวเลยนะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยโซน68ผมมองว่าเราค่อยไปตัดสินกันอีกครั้งก็ได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดจะลงหรือว่าขึ้นไป68นแแล้วลงเนี่ยก็สามารถที่จะลงมาอยู่ในโซนนี้ได้นะครับถ้าเกิดลงมาตรงนี้เนี่ยแล้วหยุดที่6 5หมจริงๆเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจนะเพราะว่าก็จะได้มีการทําชุดรีบาวหนึ่งชุดแน่ๆ่แหละจริงๆเนี่ยจะต้องมี แทน C ้วยนะก็คือลงมาแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอย่างว่าแหละถ้ามันจะลงแรงขนาดนั้นนะครับเราก็คงมองวิเคราะห์เป็นดาวเทอรีนั่นแหละที่บอกว่าอาจจะทำเป็น lower high นะครับก็วิเคราะห์แบบนี้ไปก่อนจนกว่ากราฟจะเฉลยว่าลงมาในโซนกรอบที่เราคาดหวังเนี่ยแล้วมันจะอยากลงต่อหรือเปล่านะครับต่อมามาดูอีชูเรี่มกันต่อนะครับรอบสัปดาห์นี้มาแปลกกว่าเพื่อนขยายแก็บสักว้างเลยนะ พร้อมที่จะเลือกทางนั่นเองนะเออ,เอ,อก็อันเนี้ยมองได้2แบบเลยปกติบีบเนี่ยเตรียมสปาไปทางหนึ่งไม่ขึ้นก็ลงนะอันเนี้ยพอมันกําหนดกรอบพ่กว้างเนี่ยสามารถมีแกลบให้กราฟได้เรลลี่นะเพราะงั้นขึ้นอยู่กับบิคอยเลยถ้าบิคอยลงแรงเนี่ยเอาคอยไม่ต้องสืบนะเออไปวิเคราะห์จากศพเอาอีกทีนะครับลงไปอยู่ด้านล่างแดงๆเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันรอบสัปดาห์นี้ออปชั่นปรับตัวขึ้นมานะในฝั่งของ,ของคอยเนี่ยสองพันเก้าสองเก้าศูนย์สี่ไอ้รอบที่แล้วมันยังไม่ถึงเลยดันมาเพิ่ม แกบสัอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดมองต่อมาฝั่งของพุทธบ้างก็ขยับปรับตัวลงมาเหมือนกันนะก็คือครั้งนี้แล้วเนี่ยไซเ์แตออรอบเนี้ยถังแกบทั้งคู่2 4 2 3 9 7เรียวแมกเพนอยู่ช่วงกลางๆนะครับปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อย2650.5นะครับก็จะเห็นว่าราคาปัจจุบันเนี่ยใกล้เคียงนะและจริงๆอ่ะเ,เหมือนจะทํา PA เป็นสามเหลี่ยมซะด้วยนะ เป็นเฟกเอานะเนี้ยเดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งนะครับก็รอบนี้เห็นว่ามี Hidden b นแบล s ิ Hidden b แ a ล i s t แล้วก็ b a l i s สเดเ e อ g e n กดเรื่อยๆนะ <c oughs> ขึ้นจริงนะแต่ตอนลงเนี่ยก็ลงไม่เหลือเยื่อใ่เลยนะ <c oughs> ในฝั่งอินดิเคเตอร์ก็วิเคราะห์เช่นเดียวกันนะครับก็ตามที่เราดูไว้เลยนะฝั่งของโซนเดเวอ g e n จนนะครับเราก็ยังสามารถลงต่อได้ยังไม่มีการตัดนะ มาวิเคราะห์ในฝั่งของออปชันบล็อกกันต่อเนื่องเลยนะครับจะเห็นได้ว่าราคาที่เป็นพุทเซลบล็อกหรือว่าการช็อตพุทที่หนักที่สุดเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ2,600นะจริงๆอันนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะยังสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับเนื่องจากว่าตอนอัดคลิปเนี่ยวลุ่มมันมีการหายไปบางส่วนเพราะงั้นก็จะเหลือแต่วอลุ่มที่วางไว้เยอะมากๆนะไอตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมีความค่าเกี่ยวกันเนื่องจากว่าทั้งพุทเซลบล็อกกับ พูดบายบล็อกเนี่ยวางอยู่ในโซนของ2,600เท่ากันเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีโซนของ2 4 0 4ด้วยนะครับที่เป็นโซนที่น่าสนใจแต่การที่อีทูเรียมมันจะลงมาได้อีก200จุดอย่างเงี้ยผมมองว่าบิตคอยก็ต้องมีการปรับตัวลงมาไม่ต่ำกว่า6,500ด้วยนะเพราะงั้นก็ ไม่ทิ้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับถ้าลองมาดูโวล่มปกติกันบ้างล่ะโวล่มปกติเนี่ยมีโอกาสนะครับเนื่องจากว่าในโวล่มที่เป็นฝั่งของพุทาบเนี่ยเขามีโวล่มปกติที่มากที่สุดอยู่ในโซนของ2อ0 0จึงเป็นไปได้ว่า2 5 0 0จนถึง2 0เนี่ยคือคำตอบที่แท้จริงของรอบสัปดาห์นี้ด้วยนั่นเองนะเออถ้า,ากมองว่าไม่คราวนี้ก็คงรีบาวก่อนแล้วว่ากันใหม่นะ มีแนวโน้มว่าราคานะครับอาจจะขึ้นไปได้ถึงโซนของ2,900-3,000บาบทีแล้วยังขึ้นไปไม่ถึงเลยนะ,ะเพิ่งจะพูดอยู่บัหมาัทำไมทำกันอย่างนี้ล่ะครับก็มีการวางวอลุ่มลำดับ3แล้วกันะอันนี้ผมมองว่าเป็นบล็อกนะครับฝั่งของคอเซลหรือลองพุทอยู่ในช่วงของ2,800นะแต่ถ้าเกิดมองในโซนของฝั่งคอบายหรือว่าลองคอนะครับอยู่ในช่วงของ2 9 0 0อืม v o l ุ่มรดับ2อยู่ใน2 6 0ซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะต้องไปดูอัน v o ลุ่มที่เยอะที่สุดอันนี้น่าสนใจแปลว่าถ้ามองโซนขึ้นแบบนี้นะก็จะต้องมองบิตคอยในโซนของ6,9500จนถึง7 5 0 0หนะมันถึงจะขึ้นได้แรงทะลุขนาดนั้นนะยิ่งกับโดเินโ r รโต o นะ <c oughs> เรียกได้ว่าเหมือนฟาจูฟรีเล u นนะครับเร็วแรงซิ่งนะครับแต่ตอนนี้มันแดงอยู่นะครับพี่ <c oughs> อาอจจะชาร์จอยู่อาจจะชาร์จอยู่เ <c oughs> ดี๋ยวค่อยดีอะไรงงี้ ดิดลงหรือเปล่าไม่รู้นะดีขึ้นดิดลงไม่รู้นะผมพูดไป็งั้นนะ <c oughs> งั้นเรามาวิเคราะห์กราฟวอลุ่มปกติบ้างนะครับก็อาจจะมองได้ว่าโซน2 8 0 8จนถึง2 0เนี่ยเป็นโซนของวอลุ่มปกติแต่ถ้ามองว่าในโซนของการมองวอลุ่มที่เป็นออปชั่นบล็อกเนี่ยเขามองตั้งแต่2009-13000จนถึง0 0เลยนะ การที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เนี่ย i ิตคอยจะต้องมีการดีดพอสมควรนะครับเพราะงั้นคือผมเลยมองว่าสัปดาห์นี้ตั้งรับได้เปรียบกว่านะอย่างน้อยเนี่ยรับไม่ได้แต่ไม่ดอยนะ <c oughs> และถ้ามามองกันนะครับในช่วงของการวิเคราะห์ pa บ้างนะอันนี้กราฟสามเหลี่ยมเป็น ascending triangle นะแต่ว่าเป็น fake out นะครับก็คือขึ้นไปไม่มีแรงโซนเนี้ยโซนที่เรารอเลย รอกดลงนั่นเองนะมันก็ถูกบริสเดเวจัน์กดลงมาด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเลยพยายามที่จะมีมุมมองนะว่าถ้าเกิดไอโซน2006ที่บอกเนี่ยมันเกิดได้รีเบลขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็หวังว่ามันจะไปได้สัก2007-2008นะในโซนของ P.A. นะครับซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันสามารถขึ้นได้แรงแค่ไหนนะครับจนกว่ามันจะมีสัญญาณกลับตัวจึงสามารถวัดแรงได้นะ ตรงนี้เลยเป็นการพ redict โดยการวัดคร่าวๆนะครับโดยใช้ f i b ูแ a ชี่ช่วยนะเพราะงั้นก็จะต้องใช้โซนของออปชั่นบล็อกแล้วก็ทั้งใช้โซนของออปชั่นรอบสัปดาห์เนี่ยเป็นตัววัดคร่าวๆนะก็คือเราคิดว่าอยากจะหยุดในช่วงของ2006ก่อนอาจจะมีรีบาวเหมือนบิคอยแล้วก็จะทำเป็นดาวเทียรี่ที่ทำเป็นโลว์ไฮนะครับก็จะเห็นได้ว่าค่อยลงต่อ เพื่อนๆอ,อาจจะมองว่าถ้าสัญญาณไม่ดีค่อยปรับตัวเปลี่ยนเทรนระยะสั้นก่อนก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะลงแรงขนาดนี้นะครับอันนี้น้องมือเขาก็วาดมาโหดเกินแต่ยังว่าครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่ปาฟิก้าเหมือนเดิมนะก็ต้องลองดูกันว่ารอบสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือ ผมมองไว้เนี่ย2,004ก็เต็มที่แล้วนะเอานี่มันทะลุก็2,004เนี่ยเออมันก็ลงมานะแต่คิดว่ามันคงต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยนะสัปดาห์เดียวถึงเลยเหรอ28เลยอะเอาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับวันเวลานะครับวัดไว้รอกราฟนะครับรอกราฟวิ่งเดี๋ยวค่อยไปปรับตามหน้างานเผื่อมีบูลลิสเดเวอเรน e ์ฮิตเทนบูล i ิสหรือว่าขึ้นมาติดเดเรียรี่เห็นบลลิสอีกชับชุดหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยค่อยเหมาะสมที่จะวัด RR ในการเข้าด้วยนะ ก็บอกเป็นแนวทางเผื่อเพืเ่อนๆประกอบการตัดสินใจของตัวเองในการเทรดนะครับและต่อมาเป็นตารางเศรษฐกิจนะครับที่รอบสัปดาห์นี้จะมอบให้ในวันที่25วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าช่วง4ทุ่มเนี่ยจะมี Bitcoin future ที่หมดสัญญาเป็นจำนวนมากในรอบเดือนนะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเริ่มปิดตั้งแต่โซนช่วงตี3แล้วก็ตอนเที่ยงบ่าย3นะครับแล้วก็มีเนี่ย4ทุ่มเนี่ยปิดหมดนะอันนี้ก็จะ เป็นการผันผวนในรอบวันเพื่อจะทําให้เราเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพร้อมปรับตัวรอบใหม่ไปในทิศทางใดกันแน่นะสำหรับการวิเคราะห์ข่าวรอบสัปดาห์นี้ในช่วงของหนุ่มทุ่มเรึ่งนะครับ u ัน employment claim เนี่ยในวันที่24เนี่ยก็มีการประกาศตัวเลขนะแต่ว่าผมมองว่าตัวที่น่าสนใจจริงๆอ่ะมันจะเป็นในรอบของสัปดาห์ที่แล้วนะตัวของ CPI ซึ่งจะเห็นได้นะครับว่ามีตัวเลขเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะ ส่งผลให้เราอาจจะทำการดีบาวขึ้นมาได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากเพื่อนๆฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วบอกว่ามันงงมากและไม่เข้าใจไม่เป็นไรกองรวมกันตรงนี้ที่เดิมของคุณเลยนะครับ <S <S <ๆ>จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาของกราฟต้องเกินก่อนที่จะวิเคราะห์เสริมนะว่ากราฟมีการปรับตัวค่อนข้างรุนแรงเพราะงั้นคือแกลบที่ทิ้งห่างเนี่ย อาจจะมีตัวเลขหลายชุดด้วยนั่นเองนะครับและต้องประกอบแผนการตัดสินใจที่วางแผนล่วงหน้าไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสัปดาห์นี้มันแม่นมากเนื่องจากว่ากราฟมีการสวิงค่อนข้างสูงนะครับดีดช่วงสั้นๆแล้วก็เป็นเฟคเอาท์ใน P.A. ด้วยนะที่เป็น Ascending Triangle นะครับจะเห็นได้ว่ามีตัวที่ดีดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งตัวกลับลงมาเลยเนี่ยก็ต้องการที่จะไปลิควิดเดด้วยนะ เออปัจจุบันว่าราคาในโซนของแนวต้านก่อนเลยเพราะปลอดภัยแน่นอนถ้าขึ้นทุกคนได้ไปด้วยกันนะก็จะเห็นได้นะครับว่ามีตั้งแต่โซนของ6,9 0 0 0 7,500แล้วก็7,168 3กก็คือไม่ได้ตรงกับที่เราวิเคราะห์เท่าไหร่เลยนะแต่ ที่น่าสนใจก็คือผิวดพอรรีสสแ,แรกนะครับหกหมื่นเก้าหนึ่งสองแปดก็คือหกหมื่นเก้าห้าร้อยที่มันเคยเป็นไฮเดิมนั่นแหละไอ้ตรงเนี้ยมันตรงกับที่เราเคยดูไว้อยู่นะเออแต่ว่าส่วนที่น่าสนใจคือสีม่วงนะครับเป็นพิวดพอรทีร่กราฟมองกับเราไว้ตรงอยู่นะว่าไอ้หกหมื่นแปดเนี่ยมันคือการทำดาวเจอรี่ที่เป็นการคอนเฟิร์มว่าจะเป็นโลว์ไฮด้วยนะเออเพราะงั้นคือไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะขึ้นไปแตะแล้วก็เทิร์นดาวลงเลยนะอันนี้ต้อง ลองดูกันอีกครั้งนะครับเพราะงั้นก็จะให้เป็นสีม่วงสีม่วงเนี่ยก็จะหมายถึงจุดเลือกทางหรือว่าเป็นไซด์เวย์ได้อาจจะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่ํากว่าตรงนี้มากนะักเพราะงั้นก็เมื่อมันมีตัวเลขเนี้ยผมก็จะจ่อจงเลยว่าถ้าโซลหมื่นแปดเนี่ยอาจจะดีขึ้นไปได้อีกหน่อยหรือเตรียมทุ่มลงมาอีกรอบก็ได้นะเออเพราะงั้นคือไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรียกว่าตรงกลางๆแล้วงันแต่ถ้าเกิดว่าตลาดนะครับบอกว่า จะลงมาที่แนวรับคุณจงแบบมือซะนะรับมันนะครับหรือทำนมจีบนะครับเหมือนเวลาครูทำโทษนะ <c oughs> เออเจ็บสักหน่อยนะเดี๋ยวก็ชิน <c oughs> <c oughs> ลงมาในโซนแรกนะครับพีดพอยต์ซัพพอร์ตแรกอาจจะอยู่ในช่วง66,572นะหรือ66,500เลยนะอันนี้ก็เป็นโซนที่น่าสนใจก็จะตรงกับที่เราวิเคราะห์ไว้นะว่าเป็นโซนรับโซนแรกเลยไม่อย่างนั้นไปเจอพีร o พอยต์ซัพพอร์ตที่2 6 5 5460หรือ65500นะครับก็อย่างที่บอกว่าแก็บของกราฟเนี่ยก็จะอยู่ในโซนของ6 0 0 0จนถึง65,000ที่เป็นแนวรับที่เราสนใจในสัปดาห์นี้นะจะได้เกิดฟ้าฝนไม่เป็นใจทิ้งไส้ลงมาสักหน่อยให้คุณได้เสียวสักนิดหนึ่งนะก็อาจจะมาเจอในโซน6 4 0 0 0ได้นะครับแต่ก็ได้และครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ากราฟเนี่ยมันขึ้นไปแรงเพราะงั้นคือการขึ้นลง500จุด1,000จุดเนี่ยสมมติว่าสัปดาห์นี้เราตั้งเป้าไว้เลยว่า6.65ี่ย ็มีโอกาสที่กราฟน,นะครับจะบวกลบ500จุดจนถึง1,000จุดแต่ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเทรนนะเออต้องลองดูว่าอาจจะกลับตัวระยะสั้นได้เพราะว่าการวิเคราะห์เป็นรอบสัปดาห์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ทิ้ง เสียวที่สุดนะฮะของรอบตัดดานี้นะก็คือโซนสีฟ้าปกติไม่ได้ใช้สีนี้เลยนะแต่เป็นโซนที่กำลังจะบอกว่ารับเถอะพี่ขอนะถ้าเกิดว่าลงมาตรงนี้นะครับก็แน่นอนถ้าใครช็อตลงมาก็คงขอเหมือนกันแต่จะขอต่างกันเราขอรับเขาขอให้ถึงเพราะว่าเขาจะได้ปิดทำกำไรโซนนี้นะครับแต่เราเนี่ยจะเข้าไปรับ มีดกับของเขานะเขาปล่อยมากด take profit เราก็รับมาเราก็เจ็บต่อถ้ามันล่วงแล้วไม่ล่วงแล้วล่ะผมมองว่าอันเนี้ยลงมาในโซนที่น่าสนใจถามว่ามันน่าสนใจยังไงจริงๆเนี่ยถ้าจะให้เจาะจงเลยนะครับไม่ใช่หกหมืนสามหรือห้าหมื่นเก้าแปดร้อยนะแต่มันคือหกหมื่นสองนะไอหกหมื่นสองตรงเนี้ยมันตรงกับฝั่งของฟุตเซลบล็อกที่เป็นการช็อตพุทที่วิเคราะห์ไว้นะครับในการวางโวลุ่มที่มากชัดๆเลยนะว่าเป็นกําแพงว่ายังไงรอบสัปดาห์เนี้ย ไม่หลุดจากตรงนี้นะครับแต่ถามว่าถ้าราคาปัจจุบันแล้วลงไป6กหมืนสเนี่ยก็ช็อตตามก็ไม่เหอะอะไรเงี้ยนะมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับขึ้นอยู่กับจุดเข้าขึ้นอยู่กับก,บการวางริทร w วาร์เ t i o นะว่าคุณเข้าจากจุดไหนบางทีเราไม่ต้องเล่นทุกขาก็ได้นะครับเอาที่เรามั่นใจอย่างน้อยเนี่ยผมก็มั่นใจว่าวาง62หมืเนี่ยผมคงไม่รับมีดเพียงลําพังใช่ไหมครับ ผมไม่ได้รับตรงนี้นะผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะผมแค่แบบูเปียบเปยเปียบเปยไปดอยด้วยกันเฉยเลยเดี๋ยวโทษกันแซวเล่นนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอกาสถัดไปของเราและยังไงพบกันในรายการคลิปท็อปเดตโดยผมเต้ในช่องสิทธยามอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ